วันนี้มากางเต็นท์นอนตามทุ่งนาจับปลาคอนสัมผัสบรรยากาศลมหนาวกันบ้างนะครับจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยครับผมพร้อมแล้วไปกันครับวันนี้เราเดินทางกันมาที่สวนสบายสบายสไตล์เราครับมาหาดูจับปลาคอนตามทุ่งนาเลยนะครับมันมีหลายซีเลยนี่ครับผมบ่อเล็กๆน้อยๆเนี่ยบรรยากาศหนาวๆยามเช้าวันนี้นี่ครับเสียงโอ้คิดมีฝันนะบ่อเล็กๆนี้มันจะมีปลาหลบซ่อนอยู่เยอะมากครับข้าวใหม่ปลามันครับช่วงนี้ครับจะเก็บเก็บเปลี่ยวข้าวเสร็จครับผมเงี้ยออกมาแล้วครับผมนี่เอาละเนี่ยก็จะมีกันมาเรื่อยๆครับอยู่ตามแจนาอยู่ตามขอบของใต้กองฟางนี่แหละครับก็มีกันเยอะมากเลยครับผมอันนี้ก็ยังมีเสียงเสียงอีกใช้ไม่ไหวครับผมนี่เพื่อบวกนิดหน่อยนิดดูก่อนมีไหมเออเด็ดเออตัวมีครับตัวสองตัวอยู่นั่นเองครับจ้ะกันบ้างนี่ไงแป๊บๆอยู่นี่โอ้ดูกองอ่ะนี่โอ้มันเนี่ยแหละคนนี่ครับมันลูกประสิทธิ์เลยนะเยอะเลยดูนี่ครับผมดูอ่ะมาแล้วเป็นลูกปลาสีว่ะมันไม่ใช่ปลากระดี่บ้านเรานะปลาสีที่เอามาปล่อยตอนหลังน่ะต้องมาจับใช่เลยเป็นพ่อพันแม่พันเอาเดี๋ยวนู้นตอนไหนนี่ปีก่อนป่ะปีนี้ปีนี้ป่ะเพิ่งมาเอามาลงปีนี้เนี่ยใช่ใช่เลยโอ้ตัวใหญ่รอบนี้จับต่อครับแต่ไม่ไหวครับมาจับรอบก่อนคนที่เมืองแบบมีเยอะกับส่งมาขายในเมืองบ้างหิวเลยโพสต์อยู่นั่นเลยมีการด่าวโพสต์ผมอยู่นั่นเลยมาให้ผมกินบ้างเหรอบอกเฮ้ยเขามีอยู่ให้มันกางเต็นท์นอนกินอยู่มาเลย
เนี่ยถ้ากลางเต็นท์นะครับเนี่ยก็เนี่ยครับผมเนี่ยได้ขนาดนี้ละดูครับตัวยังใหญ่ๆมันพอดีปิ้งย่างตัวลมหนาวเงี้ยครับผมชิลมากครับเอาเต็นท์มากลางเลยพอดีมีพร้อมใช่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่านาที่นี่เนี่ยยังไม่แห้งเหลืออีกเยอะนะครับอันนี้แค่ส่วนน้อยๆนะครับผมมาก็ยังทันมายังทันนะครับอู้หูนี่พี่เกือบเหยียบเขาไหนดูหลบซ่อนทำกินมาเลยใช่แล้วครับพกเต็นท์แล้วก็อุปกรณ์แนวทำกินนี่แหละครับมาเลยตอนนี้ยังปวดฟรีฮะชวนมาก่อนถ้าชอบมาเยอะๆแล้วค่อยแล้วแต่ครับผมบำรุงพื้นที่สร้างห้องน้ำประมาณนี้ไว้ให้บริการครับผมโอ้ต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยแหละที่นี่นี่ครับดูนี่นี่ไงถ้าเราทำเป็นสีกินปลาอย่างนี้ก็มันกินสบายใจใช่ครับใช่ครับโอ้ยนานั้นพี่ให้สิวะไปดูสิวะไม่ได้ไปดูไหนโอ้ตายทิ้งเพียบเลยอ๋อทีวีว่าไม่ได้ปล่อยน้ำใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเลยพอพี่ไปดูกันละถ้าบอกว่าวันนั้นคือวันนั้นพี่ไม่ว่างเออถ้าสิว่าดูนั่นโอ้โหทุกนี้ไม่อยู่แล้วพี่เป็ดโอ้โหเสียดายจังแล้วมาไหมว่าเขาคงจะเหนื่อยอะไรจับตรงนี้สิว่ายังจับไม่หมดเลยใช่นั่นจับ2วันนะผมเนี่ยฮะคลิปก่อนอันนี้ครับผมตรงนี้ครับโอ้เยอะมากอะตอนนั้นน่ะจับจนไม่จับยังไงจับไม่หมดเห็นน้อยๆนั่นก็อู้เขาเพิ่งจับหลังได้ประมาณนี้นะบ้าเออพอไปดูนั้นโอ้โหเพียบเลยปล่อยปั๊บเป็นปุ๋ยอินทรีย์ซะอีกตัวใหญ่เลยนะบ่เออสุดาตัวใหญ่เลยเลยใหญ่กว่านี้อีกไม่เชื่อก็ไปดูรอยที่มันตายแค่นั้นพี่เอาไปใส่ถังเยอะแล้วนะเอาตัวที่ตายพอมือใหม่เอาใส่ถังนี้สี่เป็นน้ำหมักอ๋อเป็นน้ำหมักไปแล้วพูดวันนั้นกินกับส้มตำโอ้สุดปลาของพี่เนี่ยแหละที่มันนอกมันตายนะผมแยกไปเอาไปทอดเป็นปลาเล็กๆอร่อยก็อู้ยอมรับเลยโอ้ไม่น่านะก็บอกว่าเอามาทอดกินกับส้มตำจริงด้วยจริงทอดกินส้มตำถ้าคนไม่เคยกินก็จริงแบบอู้หูอร่อยจนแบบอุ้ยอย่างนี้อร่อยกว่าดักแด้เนี่ยอะไรกว่าครับอร่อยกว่าเยอะเลยดักแด้ยังมันก็เป็นสูตรของมันยังก็โอเคตามสูตรของมันเนาะถ้าไม่เคยกินอะไรแค่นั้นก็มันก็โออ่ะแต่ถ้าปลาทอดกินเลยส้มตำอร่อยกว่าดักแด้ส้มตำอู้สุดจริงโอเคครับผมนี่ฮะมาทานไหมลองเสิร์ฟอยู่ฝั่งนี้ครับเพิ่มมีอีกเหมือนแนว VR กู้ชีพครับผมกูปลาไปใส่สระครับ
มีเรื่อยๆครับตัวใหญ่ๆครับรอบนี้สุดท้ายสุดสับรอบแรกครับก็เอาไปปล่อยครับปล่อยลงสระนี่นะครับกักไว้ก่อนแล้วก็คัดตัวใหญ่ๆไว้ทำเมนูแซ่บๆกินกันครับส่วนตัวเล็กเราปล่อยลงสระอย่างเดียวครับผมนอกจากจะมีปลาขอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จังมีในส่วนของลูปูครับเนี่ยเพิ่งขุดใหม่ๆนี่แหละครับก็มีกันเยอะแยะมากมายตามขนาดนี่แหละครับเพราะว่าเป็นนาเกษตรอินทรีย์ครับผมระยะค่าหญ้าทำให้มีส่วนของปูนานี่ก็มากันเยอะครับผมเนี่ยเจอเล็กๆอย่างนี้มาดูกันครับผมว่าปลาจะมีเยอะหรือเปล่าซอนดำนี้อยู่เยอะมากมายครับก่อนหน้านี้เคยมาเก็บมาแล้วนะครับก็เก็บไม่หมดครับรวมถึงมาเจ้าของสวนนี่ก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาจับด้วยทำให้หลายๆที่หลายๆจุดของพื้นที่นาพื้นที่สวนตรงนี้นี่แห้งขอดครับทำให้ปลานี่ก็ตายไปหลายจุดเหมือนกันเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับผมคลิปนี้ก็จะแนวเก็บบรรยากาศแนวบ้านทุ่งแนวบ้านๆมาฝากกันครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วผมศิวะนี่ก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศอย่างนี้บ้างก็คือว่าชอบในแนวนี้อยู่แล้วนะครับผมยิ่งสวนของพี่เขานี่บอกว่ามีปลาขอนมีอะไรด้วยก็เลยมาสัมผัสบรรยากาศกันที่นี่กันครับก็เลยมากางเต็นท์นอนกะว่าจะ1คืนหรือ2คืนแล้วดูอีกทีนึงครับรอบแรกวันนี้ก็ไม่มีเมนูในการทำกับข้าวตอนเช้าก็เลยจัดหาปลาขอนนี่แหละครับตามทุ่งเนี่ยฮะแล้วก็คัดไซส์เอาไซส์ตัวใหญ่ครับตัวเล็กก็ปล่อยลงสระเพื่อเอาไว้ให้เลี้ยงเพื่อเลี้ยงไว้นะครับเพื่อที่จะสูบในช่วงของเดือนเมษาช่วงหน้าแล้งต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูแซ่บๆกินในช่วงนั้นนะฮะนี่ครับรอบนี้ไม่ได้ลงจับเท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้พี่แกฉายเดี่ยวแล้วกันฮะรอบนี้กับบรรยากาศหนาวๆรอบนี้ครับผมลมแรงๆครับวันนี้ไม่มีเอาไมค์มาด้วยทำให้ลมมันเข้าโทรศัพท์ได้เยอะมากเก๋ครับผมผลงานรอบนี้ก็ได้พอประมาณนะครับเนี่ยยังมีน้ำมีอะไรยังอยู่เต็มอยู่เลยครับผมสำหรับหนึ่งทริปนะครับผมยังครับผมยังทันแล้วยังทันใครที่สนใจครับผมเบเจเป็นนี่คือน้ำร่องลองดูก่อนนะครับปีหน้าไม่ว่าจะเป็นการใส่เบ็ดทำปลาหลุมปลารวมถึงการจับปลาขอนนี่แหละครับรวมถึงอาจจะต่อจากนี้อาจจะมีแนวลองดักแมงกีซอนดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อคืนนอนนี่มากันเยอะแล้วครับ10กว่าตัวละแต่อุปกรณ์เราไม่พร้อมครับเมื่อคืนผมถึงปูนาที่เห็นเมื่อกี้นี่ครับเริ่มมีการขุดเจาะกันเยอะขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปย่างเมนูแซ่บๆกันครับเลือกจัดสรรในเรื่องของพื้นที่ในการกางเต็นท์ได้หมดเลยครับนี่ฮะนี่ที่ในการกางเต็นท์หลังจากเก็บไปที่เรียบร้อยครับเรามาถึงส่วนของการคัดไซส์ในเรื่องของการทำเมนูกับข้าวครับวันนี้ลงทุนพกกระทะ
รวมถึงที่ปิ้งย่างมาด้วยนะครับนี่ครับปลาแล้วก็พอประมาณครับมื้อเช้าของเราไม่ต้องเยอะแยะมากมายครับกินอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเองพอดีที่ย่างเราสูงไปก็เอาหาที่ย่างเหนียวบ้านๆมาจัดเตรียมใหม่ครับผมเพราะว่าสูงกันไปบางทีความร้อนก็ไม่ถึงนะนี่ครับกับบรรยากาศแนวทุ่งนาเลยครับก็พี่แกก็จะปล่อยวัวไว้กินตามสวนนี่แหละครับนี่ฮะเมนูของเราวันนี้หลายอย่างสีสันน่ากินมากครับไปสู่ไปที่เรียบร้อยก็ถึงเวลาที่จะต้องชิมกันแล้วครับผมมาครับผมชามสายจ้าโดยจ้าโดยภาษากุยบ้านผมกับจ้าโดยแปลว่าทานข้าวกินข้าวนี่แหละฮะวันนี้ก็จะเป็นแนวข้าวใหม่ปลามันครับผมข้าวใหม่ๆที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ๆครับหุงร้อนๆตามด้วยปลาที่เพิ่งจับมาเมื่อกี้นี่เองครับยอมรับว่าอร่อยจริงครับเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรครับแค่คุกเกลือธรรมดาแล้วก็เอาไปย่างย่างเสร็จก็กินแบบร้อนๆเงี้ยชิวๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเก็บบรรยากาศแนวท้องทุ่งนี้มาฝากกันครับ